รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตของแม่ฉันมันมีค่าแค่ดอกไม้ช่อเดียวงั้นเหรอแพทเนี่ยก็คือคุณรัติกรน้องสาวของคุณทิวาเจ้าของธนาคาร TP Bank ไงแม่จริงเหรอแล้วไปบอกเจ้านายคุณด้วยนะว่าเงินมันซื้อทุกอย่างไม่ได้หรอกคนอย่างฉันลงมือทำอะไรแล้วต้องทำต่อให้สำเร็จชีวิตราคาถูกอย่างพวกแกแค่ซองทำบุญ 5,000 ก็เกินพอแล้วยิงระวังใครเป็นคนบอกเลิกเช่าสถาบันติวเตอร์คะคุณธีรัตน์ค่ะไม่เคยที่คิดจะไปรักเธอก็เธอนั้นทำอะไรมากมายที่ทำให้ฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บใจเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินที่ต้องเห็นภาพที่เธอเคยทำร้ายที่ฉันรับรู้ทุกสิ่งฉันลองทานนี้ดูสิคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยครับใจเย็นๆนะเทียนค่อยๆคุยเอาเงินคืนมาอะไรอะเทียนเงิน200,000ของฉันและเธอก็ไม่มีสิทธิ์ปิดตึกฉันด้วยนี่มาโบกเวกโวยวายอะไรเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ตลาดนัดข้างถนนนะอย่าเสือกถ้าหน้าบางพอกันนะก้าวเงินคืนมาดินี่ฟุ๊ดแกอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายให้จะจ่ายให้เหรอจะจ่ายเงินคืนให้ฉันเพื่อปกป้องผู้ชายคนนี้เหรอฮะยังไงแล้วแกบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาจะจงรักภักดีกับแกอย่างนั้นเหรออย่าหวังเลยเหอะฉันคบกับมันมา7 ปีอ่ะมันยังหักหลังฉันเลยอ่ะพอได้แล้วนะเทียนจัดการดิเลิกพูดจาหยาบคายได้แล้วไอ้เรื่องเงินค่าประกันสัญญาเช่าตึกเนี่ยมันควรจะคืนไปที่ผมถูกแล้วเพราะคุณเองเนี่ยได้เอาเงินจากบัญชีสถาบันไปจ่ายค่ารักษาแม่คุณตั้งหลายแสนเลยผมยังไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะแต่นี่มันค่าแรงฉันดิค่าแรงที่คุณตั้งขึ้นเองสิเทียนผมเป็นคนทำบัญชีทำไมผมจะไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกผมรู้แล้วว่าคุณเบิกเงินเกินกว่าที่คุณควรจะเบิกอ่ะขอประทานโทษนะครับพวกคุณกำลังทำให้แขกตกใจถ้าอย่างไรผมรบกวนคุณออกไปข้างนอกก่อนนะครับไม่เป็นแค่นั้นฉันมีหุ้นอยู่ร้านนี้ไปเรียกรปภมาครับครับเทียนเอาอีกก็แล้วกันถ้าคุณอยากจะดูเรื่องตัวเลขเดี๋ยวผมจะส่งอีเมลให้คุณเดี๋ยวนี้เลยจะไม่คืนใช่ไหมแกจะไม่คืนเงินฉันทำไมแกจะโกงฉันหยุดเลยนะขี้หมาบ้าเดี๋ยว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 โกงโกงเงินฉันทั้งชีวิตฉันโกงพอแล้วเทียนพอบอกอาทิตย์เราไปเถอะเทียนไปไปไปแกงใจคนอื่นเขาเทียนไปเถอะไปไปไป
ไหวนะเทียนเราขับไปส่งถึงบ้านไหมเอาไหมเราไหวไม่เป็นไรหรอกคิดซะว่าเสียเงินแค่ก้อนเดียวเนี่ยเพื่อซื้อความฉลาดให้ตัวเองนะเราคงโง่มากสินะเสียเงินต้องเป็นแสนเลยงั้นยายคนนั้นมันคงโง่กว่าเพราะได้ผู้ชายอย่างไอ้ทีไปเลี้ยงเนี่ยมันน่าจะเปลืองหน้าดูนะใช่ป่ะขอบใจมากนะแกที่ช่วยพูดให้เรารู้สึกดีอ่ะตั้งสติให้ดีๆเทียนกลับบ้านเถอะสู้ๆกลับบ้านแล้วก็โทรมาด้วยนะรู้ป่ะขอบใจแกมากนะเงินครบทุกเดือนอ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะยึดกันแบบนี้ไม่ได้นะบ้าเอ้ยนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Empire Property อย่างนั้นเหรอยัยวายอะไรของแกวะเทียนโอ๊ยรุนแรงจังเลยแล้วนี่มันป้ายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยป้ายยึดบ้านแกเหรอเมื่อคืนนะแกพอกลับบ้านมาก็เห็นอีป้ายเนี้ยแหละแปะไว้หน้าบ้านงงชิบหายเลยว่าใครมันแปะไว้วะจะโวยวายก็โวยวายกับใครไม่ได้ดึกแล้วด้วยไม่รู้จะคุยกับใครแล้วพอไม่รู้จะโวยวายกับใครเลยมาลงกับไอ้ป้ายนี้เลยงี้ไม่ได้หรอกเว้ยเทียนฉันจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดที่แกต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานหลักฐานอะไรเนี่ยวิธีการแกควรจะต้องถ่ายรูปแล้วก็เอาไปถามไอ้เจ้าของบริษัทเนี้ยเลยว่ามันมีสิทธิ์อะไรอยู่ดีมาแปะป้ายยึดบ้านแกได้ยังไงในเมื่อแกก็บอกฉันอยู่ว่าแกผ่อนเงินกู้มันอยู่ทุกเดือนจนจะหมดหนี้อยู่แล้วใช่ฉันผ่อนอยู่ทุกเดือนไปถ่ายรูปฉันถ่ายให้แกเองอันหนึ่งสองสามฟ้องแม่งไปเลยเว้ยมายึดกันมั่วๆแบบนี้ได้ไงวะหาหลักฐานให้เจอเดี๋ยวฉันลุยให้เองไม่มีอะแกนี่แต่ของเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วอะเออไม่เป็นไรใจเย็นๆแล้วลองหาดูดีๆฉันว่าแม่แกอาจจะแยกเก็บไปไว้ตรงไหนอีกปะวะหรือว่าแม่ทำหายไปแล้ววะโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานไปยืนยันกับบริษัทเงินกู้แย่แน่นี่ถ้าวันนี้ไม่ปิดนะฉันจะเข้าไปคุยเลยงั้นเอางี้เทียนฉันว่าแกเข้าไปปรึกษาแผนกสินเชื่อของแบงค์ฉันดูก่อนดีกว่าคือวันนี้วันหยุดแต่ว่าพวกเขาทำงานกันอยู่แล้วอีกอย่างไปปรึกษาแกจะได้มีลู่ทางเผื่อจะโอนหนี้จากที่นั่นมาที่แบงค์ฉันได้นี่เทียนฉันนัดผู้จัดการทางด้านสินเชื่อเอาไว้แล้วเวลาบ่ายโมงตรงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเพื่อนรอบริเวณด้านหน้าตรงนั้นก่อนตรงประชาสัมพันธ์เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเคลียร์เอกสารโอเคนะ
โอเคเออฉันฝากมันให้กันได้สิลองนี้นะเว้ยผมเข้ามาเซ็นเอกสารให้คุณก็ได้แต่ต่อไปคุณอย่าลืมแบบนี้อีกนะไม่อย่างนั้นผมจะหักเงินเดือนคุณคุณมาทำอะไรฉันจะมาทำอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรคุณล่ะจะไม่เกี่ยวได้ไงคุณที่นี่ธนาคารของผมคุณจะมาฝากเงินหรือว่ามาถอนเงินตู้ ATM ข้างหน้าก็มีนะคือฉันจะหรือว่าคุณนัดใครไว้เพื่อนคุณใช่ไหมที่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์น่ะหรือว่าแฟนใหม่ของคุณที่อยู่ฝ่ายสินเชื่อแต่วันนี้เขาไม่มาทำงานหรอกนะมันเป็นวันหยุดนี่คุณอย่ามาพูดอะไรส่งเดชได้ไหมแล้วฉันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาอธิบายคุณฟังด้วยหรือว่าคุณมาหาผมใช่ไหมคุณคิดถึงผมนะสิพูดเลยบ้าใครจะมาคิดถึงคนแบบนี้ฮะก็ผมถามคุณดีๆคุณก็ไม่บอกว่าทำอะไรหรือว่าคุณจะมาซื้อประกันใช่แน่ๆเลยคืออย่างนี้นะครับธนาคารของเราเนี่ยมีประกันให้คุณเลือกหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ซื้อค่ะคุณเอาเทียนฉันคุยกับพี่ฝ่ายสินเชื่อแล้วเดี๋ยวเขาก็มาจะลงมาไปดูแล้วเอาแต่ฉันโทรบอกเขาแล้วนะเว้ยคุณที่ว่าสวัสดีค่ะลาเลยแล้วกันนะคะยอดเงินจากสถาบันติวเตอร์ 352,000 บาทแปลว่าหมาใหญ่ได้ขึ้นมา 300,000 จบนะจบค่ะปิดฉากธุรกิจทั้งหมดที่หมาใหญ่เนี่ยทำกับเทียนสีเลิกแล้วต่อกันทั้งหมดหมาน้อยพอใจไหมคะอืมแล้วหมาใหญ่มีกี่บัญชีคะอย่าให้รู้นะว่ายังมีอะไรเกี่ยวข้องกับมันอีกหมาใหญ่ก็มีหลายบัญชีสิคะหมาน้อยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะซื้อแหวนเพชรให้หมาน้อยได้ยังไงคะวงนี้ก็น่าจะ 300,000 ใช่ไหมคะเดี๋ยวหมาน้อยจะใส่เล่นๆไปก่อนแต่ถ้าแต่งงานกันเมื่อไหร่เนี่ยจะเอาวงโตๆกว่านี้โอเคได้จ้ะไม่เป็นไรน้องหยิบไปกี่ชิ้นเนี่ยแจ้งมาเลยเดี๋ยวพี่จ่ายเองทั้งหมดนะราคาเท่าไหร่ว่ามาเอาเบอร์บัญชีมาแล้วเดี๋ยวพี่โอนให้ทันทีเลยขอร้องอย่างเดียวนะ
อย่าไปบอกใครเตยขอคิดก่อนนะคะหมาน้อยหมาน้อยปิดเป็นอะไรก็ได้ค่ะรับไม่เอานายหมาน้อยรับเดี๋ยวนี้โอเคค่ะเทียนผมว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะแล้วถ้าคุณอยากจะโทรมาเรื่องเงินประกันค่าเช่าตึกอีกแล้วก็ผมขอยืนยันนะว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยมันต้องเป็นของผมทั้งหมดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเงินส่วนนั้นน่ะฉันถือว่าทำบุญให้แล้วกันแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกอ่ะใบเสร็จรับเงินไงเงินที่ผ่อนบ้านแม่ฉันน่ะใบเสร็จอะไรผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ยังไงฉันให้เงินแม่แล้วแม่ก็ไว้ใจเธอให้เธอไปผ่อนบ้านน่ะตอบมาสิว่าเงินที่ให้ไปเอาไปจ่ายหรือเปล่าจ่ายถ้าจ่ายก็ต้องมีใบเสร็จมายืนยันไม่ใช่ปล่อยให้ฉันโดนยึดบ้านแบบนี้ไหนละใบเสร็จนี่ไอ้มาน้อยเมื่อไหร่จะเลิกบ้าเรื่องเงินสักทีฮะเมียวนะมาน้อยมาน้อยมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับเขาอย่าเสือกนะคะผู้ชายเขาไม่เอาติดหน้าด้านหรือได้นะแกออกไปเลยเอาไปเลยไปเลยนะเฮ้ย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 เฮ้เมื่อไหร่จะเลิกบ้าเรื่องเงินสักทีฮะเมียวนะมาหน่อยมาหน่อยมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับเขาอย่าเสือกนะคะแกกล้าดียังไงมาด่าฉันแบบนี้ผู้ชายเขาไม่เอาหยุดหน้าด้านหรือได้นะเมียวนะมาหน่อยหมาใหญ่จัดการค่ะหมาน้อยไม่ยอมนะคะจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยค่ะมาแล้วแกออกไปเลยแกไม่มาห้ามช่วงวัยนะป่านี้ตบมันไส้แตกไปแล้วแต่จริงๆมันน่าจะบีบคอทีรัตน์นะให้มันคายเงินออกมาคืนน่ะโอ้ยขี้มันเข้าปากหมาไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้หมูเข้าปากหมาเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเว้ยเทียนทางเดียวสำหรับแกในตอนนี้ก็คือว่าแกต้องไปคุยกับเจ้าหนี้คุยกับเจ้าหนี้อย่างนั้นเหรออืมยังไงอะทั้งๆที่เขาเอาป้ายมาติดหน้าบ้านว่าจะยึดบ้านฉันแล้วเนี่ยนะเออใช่เดี๋ยวก่อนแม่ได้ข่าวว่าแพทไปมีเรื่องตบตีกับใครเรื่องผู้ชายเหรอได้ข่าวจากไหนคะคุณแม่นกพิราบหรือว่าทางไลน์แพทไม่ได้ไปหาเรื่องมันก่อนนะแต่อีนางนั่นน่ะที่แพทที่ในด้วงขับรถชนแม่มันตายอ่ะมันมาหาเรื่องเราก่อนเราก็ธีรัตน์กับแพทนะคะอยู่ดีๆมันก็มาทวงเงินเรื่องบิสซิเนสอะไรก็ไม่รู้ที่มันเลิกไปตั้งนานแล้วอะแพทแพทจะเย็นๆหน่อยได้ไหมแม่ว่าแพทจะทำให้เรื่องมันยุ่งขึ้นไปอีกนะลูกไม่ต้องห่วงค่ะแพทจัดการได้อ้าวแพทจะแต่งงานนะคะแพทแต่งกับใครไอ้ดูThank you.
นี่แม่แม่อย่าขายเฟอร์นิเจอร์ผมอีกนะให้มันอยู่แน่นๆครบๆแบบนี้แหละดีแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นแม่ก็ไม่ขายหรอกแกก็ช่วยเข้าไปเป็นเขยบ้านนั้นเร็วๆหน่อยสิเห็นว่าบ้านใหญ่กว่าวังไม่ใช่หรอถ้าได้ลูกสาวบ้านนั้นนะแกเอ้ยสบายไปทั้งชาติลืมนางครูกระจอกกันไปได้เลยโอ้โหฝุ่นเต็มเลยนี่แม่ให้คนมาทำความสะอาดบ้านบ้างก็ดีนะเอาแบบ big cleaning day เลยนะแม่นะเพื่อเวลาผมพาแพทมาเนี่ยเขาจะได้ไม่ดูว่าบ้านเราเนี่ยยากจนข้นแค้นมากนะอะไรแม่ไม่ต้องใช้เงินสดหรอกแม่ก็บอกเบอร์บัญชีเข้ามาเดี๋ยวผมโอนให้เขาตรงเลยนะแม่ถือเงินสดไว้เนี่ยเดี๋ยวให้นี่ใจคอแกจะไม่ให้เงินแม่ไว้ใช้บ้างเลยเหรอฮะค่าทำผมทำเล็บค่าทำความสะอาดบ้านโอ๊ยค่ากินอะไรเยอะแยะนี่ไหนจะค่ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมที่ต้องทำให้ดูแพงดูเป็นไฮโซทำความสะอาดบ้านด้วยนะแม่รู้แล้วนะไปแล้วครับแม่ครับธีรัตน์เขารักแพทแต่ผู้หญิงคนนั้นมันร้ายกาจมากอ่ะแพทจะทำยังไงดีทำยังไงดีก็แพทไปแย่งเขามาไม่ใช่เหรอแพทไม่ได้แย่งพี่ทิวานี่ธีรัตน์เขาเลือกแพทเองแพทบอกแล้วไงคะว่าธีรัตน์เขารักแพทเขารักแพทค่ะก็แล้วถ้าเขารักแพทแพทจะกลัวอะไรเล่าแพทก็กลัวว่ามันจะมาใช้เล่ห์กลแย่งคืนกลับไปนะสิพี่วาไม่เคยเจอลิทมันนางนั่นอ่ะมันเหมือนหมาบ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะที่แพทมาพูดกับพี่เนี่ยแพทต้องการอะไรเหรอหรือว่าแพทอยากให้พี่ส่งคนไปล็อบบี้เทียนสีใช่ไหมให้พี่ไปบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับผู้ชายของน้องสาวพี่แพทฟังพี่นะคือพี่อยากให้แพทอยู่นิ่งๆอย่าทำตัวเป็นข่าวอย่าไปทะเลาะตบตีมีเรื่องกับใครแพทรู้ใช่ไหมว่าสื่อโซเชียลมันแรงไอ้เรื่องอุบัติเหตุขับรถชนคนตายเนี่ยเราหาคนมารับผิดแทนแพทได้แล้วก็จริงแต่แพทต้องทำตัวให้โลโปรไฟล์ที่สุดถ้าแพทสร้างศัตรูแล้วเขาขุดคุยขึ้นมาแพทจะเสียหายหนักกว่าเดิมนะพี่วาถ้ารู้ว่ามาคุยด้วยเราไม่ช่วยอะไรนะไม่มาคุยด้วยดีกว่าแพทนี่แพทแพทเป็นอะไรลูกแพทมีอะไรกันวะน้องมาคุยอะไรคุณแม่ลองทายดูสิครับคือว่าดิฉันอยากจะปรึกษาค่ะคือดิฉันได้ชำระหนี้ไปหมดแล้วแต่ว่าดิฉันทำใบเสร็จหายค่ะทีนี้ดิฉันควรจะต้องทำยังไงคะก็ต้องย้อนดูว่าจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ค่ะในนี้แจ้งว่าหยุดจ่ายตั้งแต่มกราปีที่แล้วทางเราส่งจดหมายไปเตือน2ครั้งแต่ไม่มีใครเซ็นรับค่ะลูกก็ขี้ลืมแม่ก็ขี้โลภนี่ยังดีนะเรามีพ่อธีรัตน์อีกคนเขาคอยช่วยเตือนให้เราจ่ายเงินค่าบ้านไม่อย่างนั้นเราคงโดนยึดแน่เอางี้นะคะดิฉันว่าตอนที่ส่งเอกสารมาค่ะอาจจะเป็นตอนที่แม่ของดิฉันเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนั้นดิฉันก็ทำงานด้วยค่ะอาจจะไม่ได้รับเอกสารนี้ค่ะนั่นแหละครับ
ตามกฎแล้วเราจะต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดที่จำนองไว้แต่เราก็เห็นใจลูกค้านะครับเราจะผ่อนปลนให้อีก45วันหลังจากนั้นเราจะเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินขอโทษนะครับไม่มีทางผ่อนผันเลยเหรอคะสวัสดีครับครับโทษนะคะคุณคนนั้นคือใครคะคุณอิทธิเดชค่ะเจ้าของและผู้จัดการใหญ่ที่นี่ค่ะท่านนี่นะท่านคะท่านคะฉันมีเรื่องจะขอร้องอะค่ะคุณเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวก่อนออกไปก่อนคะขอร้องนะคะฉันต้องการรีไฟแนนซ์นะคะนี่คุณคะถ้าจะรีไฟแนนซ์เนี่ยออกไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนดีกว่าไหมคะรีไฟแนนซ์มันไม่ได้ยากเลยนะคะไปค่ะคือดิฉันคุยแล้วค่ะเขาไม่ให้รีอ่ะนะคะขอร้องเถอะค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะนะคะท่านออกไปก่อนค่ะขอร้องค่ะคุณมนคุณมนออกไปก่อนเช่นนั้นครับมูลนี่เท่าไหร่ครับ2ล้านค่ะนะคะอย่ายึดบ้านดิฉันเลยค่ะดิฉันยินดีจะผ่อนต่อดอกเบี้ยแพงสุดเพดานแค่ไหนดิฉันก็ยอมค่ะแล้วคุณทำงานอะไรคุณมนค่ะเดี๋ยวจะการไปทำเรื่องรีไฟแนนซ์ให้กับคุณผู้หญิงท่านนี้นะยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้ยังไม่ต้องยึดค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอิทธิเดชยินดีครับเชิญค่ะถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยเราจะสบายกันทั้งคุณทั้งผมครับจะพยายามเร่งตะวาให้ก็แล้วกันแม่จ๋าได้อยู่ใกล้ๆกับพ่อแล้วเนาะเพียงจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะพอเลยเทียนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมก็มีคนใหม่แล้วด้วยอยากจะได้ 3-4 ล้านใช่ไหมฝันไปเถอะชีวิตราคาถูกอย่างพวกแกแค่ซองทำบุญ 5,000 ก็เกินพอแล้วเทียน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 เสียเงินแค่ก้อนเดียวเนี่ยเพื่อซื้อความฉลาดให้ตัวเองนะเราคงโง่มากสินะเสียเงินต้องเป็นแสนเลยว่าแม่เข้าไปได้ไหมครับแม่ทำอะไรอยู่ยุ่งเหรอลูกอ๋อไม่หรอกครับแม่ทบทวนเรื่องงานนิดหน่อยครับคุณแม่มีอะไรหรอครับก็อยากให้ช่วยดูโปรเจกต์ของอิทธิเดชเขาอยากร่วมธุรกิจกับเราแม่ส่งสำเนาเข้าอีเมลวาไปละแผนพัฒนาที่ดินคุณแม่ครับไอ้แผนพัฒนาที่ดินเนี่ยมีคนมาเสนอบริษัทเราเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็ปฏิเสธไปหมดแล้วครับแต่แม่อยากจะให้วาช่วยพิจารณาอันนี้หน่อยแม่ว่ามันดีนะเอางี้พรุ่งนี้แม่จะให้เลอลักเขาเช็คคิววาถ้าได้คิวปุ๊บแม่จะนัดกินข้าวที่บ้านคุณอิทธิเดชจะได้คุยกันดีไหมที่บ้านเขาแล้วทำไมเราต้องไปกินข้าวที่บ้านเขาล่ะครับก็จะได้คุยกันสบายๆเรื่องธุรกิจไงไม่ต้องซีเรียสเหมือนอยู่ออฟฟิศตกลงนะครับ Thank you จ้ะนายครับกู
คุณนายครับพ่อคะแม่คะเทียนได้อยู่บ้านนี้ต่อแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพ่อเทียนจะรักษามันไว้เป็นอย่างดีให้สมกับเป็นบ้านที่แสนรักของพวกเราทั้ง3คนนะคะมอร์นิ่งค่ะคุณแม่โอ้ตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรให้คุณพ่ออีกแล้วเป็นคนเรียบร้อยแล้วเหรอลูกมาเทียนช่วยนะคะแม่เนี่ยใส่บาตรของอร่อยให้พ่อทุกวันเลยเทียนว่านะป่านนี้นะพ่อคงกลายเป็นเทวดาอ้วนไปแล้วเนี่ยแหมถ้าเป็นเทวดาจริงก็คงไม่มีอ้วนมีผอมละมั้งมีแต่เราน่ะจะผอมไปไหนดูแขนดูขาสิเนี่ยลูกอ่ะโอ้ยแม่เนี่ยเหรอคะผอมไม่ผอมหรอกค่ะอย่างเทียนเนี่ยเขาเรียกว่าพอดีค่ะกำลังมีน้ำมีนวลถ้าเทียนอ้วนไปกว่านี้นะคะโอ้โหใครเขาจะจ้างพิตตี้ยักษ์ล่ะคะถูกปะแม่นี่เป็นแม่ที่แย่เนาะแทนที่จะเลี้ยงดูลูกลูกกับต้องทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนตีลอยเอาอีกแล้วไม่คิดมากนะคะแม่ไม่คิดมากนะคนดีนี่เทียนบอกแล้วไงแม่แค่ให้ชีวิตเทียนอะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมตั้งแต่เดือนนี้ไปอ่ะเทียนจะเป็นคนผ่อนบ้านเองนะนี่ถ้าพ่อเขายังอยู่น่ะเขาต้องภูมิใจในตัวลูกมากแน่ๆเลยลูกโอ้ยภูมิใจอยู่แล้วเทียนตีตัวอย่างไม่ต้องห่วงนะอย่ายึดบ้านดิฉันเลยค่ะดิฉันยินดีจะผ่อนต่อดอกเบี้ยแพงสุดเพดานแค่ไหนดิฉันก็ยอมค่ะคุณทำงานอะไรคุณอิทธิเดชเคยเจอที่ไหนนะคุณมากไม่น่าเจอหรอกมั้งแก่ปานพ่อขนาดนั้นนะลูกชายคุณพาลวีนี่คุยด้วยไม่ง่ายเลยนะครับโปรเจกต์มันใหญ่แล้ววงเงินก็สูงนะคะคุณอิทธิเดชมันก็ต้องมีขั้นตอนการคุยหน่อยถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จเนี่ยเราจะสบายกันทั้งคุณทั้งผมครับฉันจะพยายามเร่งตะวาให้ก็แล้วกันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเงินลูกกตัญญูนี่มันช่างเฮงจริงๆเลยนะคะดูสิคะพาเพื่อนมาอยู่สเต็มกระเป๋าเลยขาขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องไปต่อรู้ไหมคะอย่าหยุดหยุดไม่ได้หรอกค่ะช่วงนี้กำลังสะสมสินสอดลูกชายกำลังจะแต่งงานค่ะตายแล้วแต่งกับใครอะคะถ้ารู้แล้วอย่าเอ็ดไปนะคะแฟนลูกชายอะเป็นถึงลูกสาวของเจ้าของธนาคาร PT Bank เลยนะคะอ้าวแล้วไหนเคยบอกว่ามีแฟนเป็นครูคนนั้นน่ะเลิกไปตั้งนานแล้วค่ะไม่หล่อเลือกได้จริงๆไปแรงชีพก่อนค่ะโอ๊ยหนักแล้วหนักมือค่ะไปค่ะอันนี้ฝากทิปเด็กๆด้วยนะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่รู้ตัวไหม
ว่ากำลังเสียเปรียบเสียเปรียบเรื่องอะไรคะแพทเรื่องเงินน่ะหรอคะนี่เราเป็นใครแพทแล้วมันแล้วเขาเป็นใครแพทรู้หรอรู้ค่ะแต่ว่าเรารวยนะคะคุณแม่การจะหาคนรวยๆเป็นแฟนหาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็อยู่ในสังคมคนรวยอยู่แล้วแต่การที่จะหาใครสักคนที่เขารักเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาเงินไปต่อเงินหาไม่ง่ายนะคะแพทย์แน่ใจแล้วใช่ไหมคนนี้เหรอที่แพทย์ภูมิใจนักหนาว่าหล่อเลือกได้แน่ใจค่ะเขาเลือกแพทย์แล้วแพทย์ก็เลือกเขาอะไรหลายๆอย่างเข้ากันได้นะคะไปแล้วล่ะจ๊ะเรียบร้อยแล้วครับมีคนจ่ายให้แล้วครับใครคะธีรัตน์เหรอเขาไม่ได้บอกชื่อคนอย่างมันเหรอจะมาจ่ายเงินให้แม่ก็แปลกนะเว้ยแต่ว่าหมาอาจจะสำนึกบาปก็ได้มีแต่เสือที่สำนึกบาปเอาเหรอเออช่างมันเถอะเอาเงินไปทำบุญให้วัดก็ได้ขอบใจค่ะแม่จ๋าได้อยู่ใกล้ๆกับพ่อแล้วเนาะพ่อเตียนฝากดูแลแม่ด้วยนะเตียนจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะสกรรมให้กับน้องสาวผมด้วยนะครับคุณวรภาต่างรู้ทั้งรู้ยังหวั่นไหวเก็บเธอเข้าในใจใช่ทำไมไม่รู้ฉันถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจนไม่มีพลังเงินจะสู้คุณได้แต่วันหนึ่งอ่ะฉันจะเอาคืนสุดท้ายฉันรู้ต้องเก็บไว้เก็บความรักไว้สุดท้ายวาดรูปกระต่ายแบบที่ครูวาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวระบายสีให้สวยงามนะจะระบายสีอะไรตามใจชอบเลยแล้วถ้าใครเสร็จก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้กินขนมโอเคไหมนะคะวาดกระต่ายนะแล้วระบายสีตามใจชอบหรือจะสีอะไรก็ได้ครูเทียนอนุญาตหมดเลยนี่ไงวาดรูปกระต่ายอ้าวฉีกกระดาษเปล่ามาโอ้ยคุณครูเทียนสวัสดีครับน่ารักเชียวยังไงจะมาช่วยสอนหรอแกจะสอนไม่ไหวปะหลักทรงหลักสูตรฉันก็ไม่รู้เรื่องไม่แอบดูครูเทียนสอนนะครับครูให้เวลา10นาทีนะคะฝากด้วยนะคะน่ารักแล้วเดี๋ยวกินขนมกันนะคะวาดตามครูเทียนบนกระดาษเลยลูกไปเราว่าเทียนเป็นครูดีแล้วนะ
ดีกว่าไปเป็นพิตตี้เป็น MC หรือเป็นเพื่อนเที่ยวอะไรพวกเอ้าพูดจาดีๆเอาจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ได้อยากเป็นพิตตี้ไปจนแก่หรอกนะเราอยากมีโรงเรียนอะพอมีเงินแล้วเราก็จะเอาเงินทุนมาสอนเด็กยากจนพวกเนี้ยแกว่าดีไหมพี่อ่านเจอมาพอดีคือวิธีการแบบนี้นะเว้ยแกมันเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าผู้ประกอบการสังคมคือนอกจากจะทำธุรกิจแล้วเนี่ยแกก็ยังกลับคืนให้กับสังคมอีกด้วยคือมันเป็นอะไรที่ดีมากจริงนะเว้ยถ้าทำได้ทำเลยแต่ว่าเราก็พอมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยนะน่าจะเอามาเป็นเงินทุนได้ใช่ปะ No ทำธุรกิจสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ใช้เงินตัวเองอย่าลืมสินี่ใครคุณชายปองพลอยู่แผนกเงินกู้รายย่อยแค่เขียนโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็กู้แบงค์ท่านเองถ้าเขียนไม่เป็นเดี๋ยวคุณชายปองพลเนี่ยเดี๋ยวจะสอนให้ก็แล้วทำไมไอ้ตอนแรกก็ไม่บอกเลยว่าจะเขียนให้ก็นิดนึงมันก็ต้องขอบใจมากนะเขียนให้เดี๋ยวช่วยเอานี่ต้นแบบที่เอาไว้ร่างเทียนก็ลองอ่านดูแล้วก็ลองร่างดูแล้วเดี๋ยวเราจะตรวจทานให้อีกทีส่วนจะกู้ได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลุ้นเอาโอเคใจมากนะป้องเราก็เริ่มจากหัวแบบนี้ก่อนเลยก็ได้เข้าแบบนี้ก่อนดีว่าแกฉันเอาหนังสือมาให้หนังสือใหม่โทษนี่ไงนั่งใกล้เถอะสิเดี๋ยวจะอธิบายให้เทียนฟังอยากได้ที่นั่งจังเลยเทียนจะต้องลองอ่านเว้ยว่าสองที่ตรงนี้ขอบพระคุณมากเลยจ้ะนี่จะบอกว่าเล่มนี้ดีมากๆเลยนะเว้ยคือฉันไปยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับคุณเทียนสีเป็นอย่างสูงคุณทิวาคะช่วงเย็นวันนี้ท่านประธานชวนคุณทิวาไปบ้านคุณอิทธิเดชค่ะหรือจะวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะสะดวกวันไหนคะคุณช่วยเอาหนังสือไปคืนห้องสมุดให้ผมทีนะค่ะฮัลโหลครับบอสธนกิจคืนนี้มีงานที่ไหนไหมบอสให้ผมหาลูกค้าทั้งอาทิตย์นี้หนีใครเปล่าครับคุณพลวีอะครับได้ครับบอสเดี๋ยวจัดการให้ครับครับสวัสดีครับคุณเลขาหอบหนังสือจะไปไหนครับผมช่วยไหมอ๋อพอดีว่าอันนี้คุณทิวาให้เลอรักเอาไปคืนที่ห้องสมุดค่ะเดี๋ยวผมช่วยก่อนครับอ๋อแล้วคุณธนกฤตรับออเดอร์อะไรมาจากบอสเหรอคะก็ไม่มีอะไรนะครับเอาเป็นว่าคุณเลอรักเนี่ยกลับไปทำงานต่อดีกว่านะครับผมคืนหนังสือให้เองเชิญครับช่วยเร่งให้หน่อยสิเลอรักนี่ฉันตามหลายวันแล้วนะให้เลขาตามคิวหลายวันแล้วยังจองคิวที่วาไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรครับไว้ว่างค่อยคุยก็ได้ครับที่สวยๆแบบเนี้ยมัวแต่ชักช้าฉันกลัวคนอื่นจะมาซื้อไปซะก่อนผมวางสายไว้ทุกทางนะครับถ้าผมไม่ได้คนอื่นก็ไม่มีทางได้ค่ะก็แค่เงินทุนนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ดำเนินการได้ทันทีความจริงธนาคารเนี่ยฉันก็มีส่วนก่อตั้งตั้งแต่สมัยพ่อเขาฉันไม่น่าตัดสินใจให้ที่วาคุมแม่ครับเป็นอะไรลูกไม่น่ายุ่งอย่างนั้นล่ะงานเครียดเหรอคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับพอดีผมกำลังจอกไปประชุมกับลูกค้าพอดีเลยบีซี่มากเลยเหรอลูกให้เลขามาขอคิวเจ้านายไม่เห็นมีคิวว่างให้แม่สักวันหนึ่งขอสักค่ำหนึ่งได้ไหม
ดินเนอร์สบายๆกับคุณอิทธิเดชคุยเรื่องงานนิดหน่อยแม่อยากให้สนิทสนมกันมากขึ้นว้านี่ข้อมูลอีกนิดหน่อยนะเว้ยแกเองอ่ะไปทำข้อมูลแล้วก็รีบเขียนโปรเจกต์ให้เสร็จได้แล้วส่งมาแล้วเขาก็จะได้อนุมัติเงินให้สักทีขอบใจแกมากมีคนสนใจทำกิจการเพื่อสังคมด้วยหรอครับดีนะครับผมยินดีสนับสนุนถ้าเกิดว่าเขาเขียนโปรเจกต์ดีๆแล้วส่งมาเนี่ยผมยินดีอนุมัติทันทีเลยไปก่อนนะครับพี่ติวาเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณมาเดินตัดหน้ารถฉันได้ไงอ่ะเดี๋ยวชนขึ้นมาก็เดือดร้อนทั้งหมดหรอกนี่คุณถ้าคุณชนแล้วผมตายเนี่ยผมไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าผมเจ็บคนชนอย่างคุณนี่แหละจะเดือดร้อนอ๋อหรอแล้วไงหรอแสดงว่าที่เดินตัดหน้ารถเนี่ยตั้งใจใช่ไหมอ๋อแน่สิตอนกลางวันแสกๆนี่พยานมีตั้งเยอะแยะไม่เหมือนตอนกลางคืนใช่ไหมพยานก็ไม่มีจะบิดเบี้ยวคดียังไงก็ได้อะคุณเอาเรื่องในอดีตมาพูดทำไมเรื่องมันผ่านไปแล้วนะคุณชีวิตคนเรามันต้องเดินไปข้างหน้าสิเดินไปข้างหน้าอย่างนั้นเหรอคนที่ตายมันคือแม่ฉันนี่ไม่ใช่แม่คุณคุณก็เดินหน้าต่อได้นี่ลองเอาแม่คุณไปโดนรถชนตายบ้างไหมล่ะเทียนสีฉันจะบอกอะไรให้นะถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจนไม่มีพลังเงินที่จะสู้คุณได้แต่วันหนึ่งอ่ะฉันจะเอาคืนบอสครับมีอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรฉันแค่ออกมารับรองลูกค้าคุณเทียนสีครับจะมาเปิดบัญชีหรือว่าจะมากู้ดีครับฝากไว้ก่อนแล้วจะมาถอนคืนพร้อมดอกเบี้ยนะคะใจเย็นเทียนหลบไปวันนี้อลิสก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยค่ะสวัสดีครับคุณชาวีคุณอิทธิเดชทำโครงการเป็นเฟสเล็กลงอนุมัติง่ายๆโดยที่ไม่ต้องประชุมบอร์ดดีไหมลูกสวัสดีค่ะคุณพารวีคุณอิทธิเดชรออยู่ด้านในเชิญค่ะแม่ว่าเราทำบ้านที่เขาใหญ่เป็นแบบนี้ก็ดีนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอิทธิเดชเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่คุณพารวีคุณทิวามาเยี่ยมบ้านหลังน้อยๆของผมยินดีค่ะขอบคุณครับคุณค่ะแหมหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยนะคะแล้วถ้าคุณอิทธิเดชบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังน้อยเอบ้านไหนเป็นบ้านหลวงนะคะไม่มีทั้งน้อยทั้งหลวงนะครับผมโสดช่วงนี้คุณทิวาคงยุ่งใช่ไหมครับนี่ผมก็แอบตามดูกองทุนของธนาคารคุณอยู่นะครับเห็นดีทุกตัวเลยนิดหน่อยครับธนาคารของเราแค่ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้ลูกค้านะครับถึงได้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรการเงินแบบนี้ใช่ครับใช่ครับคุณอิทธิเดชปลูกบ้านหลังนี้มานานหรือยังครับเนี่ยเหมือนผมจะคุ้นๆว่าผมเคยมาตอนเด็กๆนะครับนานแล้วครับผมซื้อที่แถวนี้สัก20ปีที่แล้วแล้วเนี่ยข้างๆนี่ก็เป็นยุ้งข้าวนะครับก็รื้อออกชาวนาเขาขายแล้วผมก็มาปลูกบ้านเนี่ยครับบ้านคุณอิทธิเดชสวยมากเลยนะครับสวยคลาสสิกเลยล่ะลูกต้องชมคนที่เลือกแบบนะครับ
คุณพ่อพูดถึงก็มาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณแม่คิดถึงจังเลยค่ะสวยจังเลยสวัสดีค่ะพี่ทิวาสวัสดีครับอลิสได้ยินว่ามีคนชมว่าบ้านสวยดีใจจังเลยค่ะที่ได้ต้อนรับคุณแม่บ้านสวยจริงๆลูกขอบคุณค่ะวันนี้อลิสก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยค่ะอ๋อเหรอจ๊ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะพอดีอลิสบอกว่ากลัวจะเหงานะคะให้ชวนเพื่อนมาด้วยนี่คือวัดค่ะแฟนแพทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทาวีชิแพทตามสบายเลยนะครับมากันเยอะๆให้สนุกดีครับเชิญครับเชิญครับคุณพารวีเชิญครับคุณอิทธิเดชมากเลยนะคะที่ต้อนรับพวกเราด้วยดินเนอร์ที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยความยินดีครับแล้วเรื่องโครงการนี้ฝากคุณทิวาช่วยดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้เอกสารแล้วก็ส่งไปตามขั้นตอนให้ใหม่ครับพี่วาสายตาเฉียบคมมากค่ะคุณอามองอะไรไม่เคยพลาดแล้วแม่ว่าคงไม่ต้องถึงขั้นแบบเข้าประชุมบอร์ดหรอกเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าวงเงินมันโอเวอร์ลิมิตแม่ว่าวาก็ลองให้คุณอิทธิเดชทำโครงการเป็นเฟสเล็กลงแล้วก็อนุมัติง่ายๆโดยที่ไม่ต้องประชุมบอร์ดดีไหมลูกคุณแม่ครับทำไมอ่ะแบงค์ไหนๆเขาก็ทำกันไม่ใช่หรอมันจะได้อนุมัติเงินง่ายไงจริงไหมคะเอ๊ะหรือไม่ใช่คุณพารวีครับอย่าทำให้คุณทิวาอึดอัดเลยครับก็พิจารณาไปตามที่เห็นสมควรแล้วกันโอเคงั้นก็เอาที่วาสะดวกก็แล้วกันนะจ๊ะครับเด่นครับขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะว่ายังไม่นอนเหรอลูกนี่แม่ทำให้วานอนไม่หลับหรือเปล่าถ้าคุณแม่หมายถึงเรื่องงานนะครับผมไม่เก็บเอามาคิดให้เสียสุขภาพก่อนนอนหรอครับคุณแม่ EQ ดีมากเลยลูกสมแล้วนะที่คุณอิทธิเดชเขาชมลูกอ่ะแล้วดูอลิสว่าเป็นไงเขาก็เป็นคนเปิดเผยแอตติจูดก็ดีนะครับคุณแม่แล้วก็สวยดีครับก็ค่อยๆดูกันไปนะลูกนะใจเย็นๆไม่ชอบใจยายแพทที่สุดเลยวันนี้ที่พาเนี่ยนะไปเปิดตัวบ้านของอิสเดย์มันไม่ใช่อ่ะก็เ
ุณแพรครับก็เขาชอบของเขาแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งก็เป็นบ้านเพื่อนสนิทเขาด้วยเขาคงอยากอวดครับในนั้นมีอะไรให้อวดฮะเห็นชัดๆแล้วนี่ดูสิรถบ้านเราต้องไปส่งมันก่อนไม่รู้จะกลับบ้านหรือเปล่ายายแพทยี่ยี่มาละนี่คุณแม่จะเปิดซักฟอกกลางดึกหรือเปล่าครับจะได้ไปนอนก่อน no คุณนายจ้ะคุณนายครับค่ะหมอน้อยถึงบ้านแล้วล่ะค่ะนึกว่าจะไม่กลับกุ๊ดไนท์ค่ะแม่กุ๊ดไนท์นะคะหมายความว่าแม่รู้ว่ายายแพททำแบบนี้บ่อยๆหรอครับใช่ไม่เคยทำของใครแพทอยากจะขึ้นไปตรวจทั้งบ้านไหมล่ะตรวจได้ด้วยหรอถ้ามันสำคัญขนาดที่ว่าขาดประชุมไม่ได้แพทก็มีคนที่จะไปช่วยแพทประชุมค่ะเราแต่งงานกันดีกว่าจะได้ไปช่วยหมาน้อยทำงานที่ธนาคารไงคะสาวๆที่แนะนำภาพวาดของเราเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันจะชื่อเทียนสีจะแพงหน่อยนะครับคืนนี้ผมเมาเองคุณคิดเท่าไหร่จะเมาหนูเหรอคะเข้ามานะคะต่างรู้ทั้งรู้ยังหวั่นไหวเก็บเธอเข้ามาในใจฉันทำไมไม่รู้ฉันยิ่งเกลียดยิ่งรักเธอสุดท้ายฉันรู้ต้องเก็บไว้เก็บความรักไว้ในใจฉันไม่ได้ที่จะรักเธอ